สวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะกลับมาเจอขวัญกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะขวัญจะมารีวิวแล้วก็สวอตลิปสติกทั้ง12สีให้เพื่อนๆดูกันค่ะซึ่งลิปสติกที่ขวัญพูดถึงนะคะจะเป็นลิควิดลิปสติกรุ่นใหม่ล่าสุดจากทางแบรนด์รีเมก้านะคะซึ่งทางแบรนด์เนี่ยได้ส่งมาให้ขวัญทั้งหมด12สีแล้วก็มารีวิวแล้วก็สวอตให้เพื่อนๆดูกันนะคะโดยขวัญจะมาให้ดูแพคเกจจิ้งกันก่อนนะคะซึ่งแพคเกจจิ้งนะคะก็จะเป็นกล่องกระดาษสีดำนะคะแล้วก็จะมีชื่อแบรนด์ตรงนี้นะคะจะเป็น Rebecca แล้วก็จะมีรูปลิปสติกนะคะกล่องเนี่ยทำได้ออกมาค่อนข้างสวยเลยนะคะโดยขนาดของลิปเนี่ยจะอยู่ที่4กรัมนะคะซึ่งแพ็คเกจจิ้งของลิปสติกนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นพลาสติกตรงนี้จะเป็นพลาสติกด้านๆนะคะสีดำแล้วก็จะมีคำว่า Matte Color Lock นะคะซึ่งเป็นชื่อรุ่นนั่นเองนะคะซึ่งด้านหน้านะคะก็จะมีชื่อรุ่นนะคะบอกนะคะแล้วก็จะเป็นตัวหนังสือที่เป็นสกรีนนะคะไม่ใช่สติ๊กเกอร์มาแปะนะคะส่วนตรงท้ายเนี่ยก็จะเป็นชื่อสีแล้วก็เบอร์นะคะมีทั้งหมด12สีนะคะใครเนี่ยที่อยากทราบว่าขวัญทาออกมาแล้วเนี่ยเป็นยังไงก็ไปดูสวอตกันเลยค่ะ
็นยังไงบ้างคะสำหรับลิปทั้ง12สีที่ขวัญเพิ่งจะสวอทให้เพื่อนๆได้ดูไปชอบกันไหมเนื้อลิปนะคะค่อนข้างที่จะทาง่ายแล้วก็เนื้อบางเบานะคะสีเนี่ยค่อนข้างที่จะแมทนะคะแมทมากๆอาจจะไม่เหมาะสำหรับสาวที่ไม่ชอบลิปสติกที่แมทจนเกินไปหรือว่าปากแห้งนะคะหัวฟองน้ำหรือว่าหัวแอพพลิเคเตอร์นะคะค่อนข้างที่จะทาง่ายไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะสามารถตัดบริเวณขอบปากได้ดีนะคะเนื้อลิปนะคะไม่เละแล้วก็ไม่ข้นจนเกินไปค่ะจะมีความมูสอยู่ในเนื้อเล็กๆนะคะทำให้ทาง่ายนะคะแล้วก็มีความบางเบาของเนื้อลิปค่อนข้างสูงค่ะส่วนผสมของเนื้อลิปนะคะมาจากประเทศญี่ปุ่นนะคะติดทนนาน12ชั่วโมงไม่มีน้ำหอมแล้วก็ไม่มีพาราเบนด้วยนะคะสำหรับสาวๆคนไหนที่ปากค่อนข้างที่จะบอบบางแพ้ลิปสติกง่ายแพ้น้ำหอมอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนี้นะคะมีส่วนผสมของวิตามินอีนะคะแล้วก็สารสกัดจากองุ่นจะทำให้ริมฝีปากของเราเนี่ยชุ่มชื่นแล้วก็ไม่แห้งแตกระหว่างวันนะคะอันนี้คือสิ่งที่แบรนด์เคมมานะคะทีนี้เราจะมาฟังข้อดีข้อเสียของขวัญบ้างนะข้อดีนะคะสีเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดนะคะแล้วก็เนื้อของลิปสติกเนี่ยค่อนข้างที่จะบางเบาคือปาดรอบเดียวเนี่ยเห็นสีชัดเลยแล้วก็สามารถที่จะปกปิดสีของริมฝีปากคล้ำๆของขวัญเนี่ยได้ดีมากๆนะคะความติดทนนานนะคะติดทนนานพอสมควรค่ะแต่ว่าเวลาที่เราทานข้าวเนี่ยอาจจะมีหลุดนิดหน่อยด้านในนะคะสามารถเติมได้ระหว่างวันไม่เป็นคราบแต่ข้อแนะนำเนี่ยไม่ควรที่จะเติมเกิน2รอบนะคะเพราะว่ามันจะทำให้เนื้อเนี่ยมันหนาจนเกินไปแล้วก็แครกได้นะคะข้อเสียของลิปรุ่นนี้นะคะสำหรับขวัญเนี่ยขวัญคิดว่ามันแห้งจนเกินไปอาจจะไม่เหมาะกับสาวๆที่มีริมฝีปากที่ค่อนข้างแห้งนะคะหรือว่าอาจจะไม่เหมาะกับคนที่ไม่ชอบลิปสติกที่แมทจนเกินไปแต่ว่าใครที่ชอบสายแมทสายฝอนะคะก็จัดไปเลยค่ะอย่าได้ลังเลนะคะเพราะว่าเนื้อมันแมทได้ใจจริงๆถึงแม้ว่าเนื้อจะแมทเนี่ยแต่เนื้อก็ไม่ได้ทำให้ปากเราแห้งไปอย่างไรนะคะมันเป็นที่เนื้อผลิตภัณฑ์นะคะขวัญเคยเอามือลองถูที่ปากเนี่ยเนื้อริมจะหลุดออกมาเป็นขุยๆได้จะเป็นว่าขวัญทาเกิน2รอบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าทาหนาเกิน2รอบนะคะแต่ในชีวิตจริงก็คงไม่มีใครเอามือมาถูปากเล่นใช่ปะสำหรับใครที่มีร่องปากเยอะนะคะเหมือนขวัญเนี่ยลิปบางสีเนี่ยอาจจะตกร่องปากได้เฉพาะพวกที่สีอ่อนๆหรือสีที่มีความอมสีขาวค่ะสีที่มีสีขาวผสมเยอะๆเนี่ยมันจะทำให้เวลาทาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเรียบเนียนเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นพวกสีเข้มๆเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องตกร่องปากนะคะข้อควรระวังสำหรับลิปรุ่นนี้นะคะก็คือไม่ควรที่จะเม้มปากระหว่างที่ทานะคะเช่นสมมติว่าเราทาเสร็จแล้วเนี่ยเราควรจะรอให้เนื้อมันเซตตัวสักพักนะคะค่อยเม้มปากหรือถ้าที่เราไม่ควรที่จะเม้มปากเลยเพราะว่าการที่เราเม้มปากจะไม่ลิปเนี่ยมันติดกันได้นะคะจะเป็นคราบได้ไม่ควรทาทับนะคะเกิน2ชั้นอย่างที่ขวัญบอกไปแล้วนะคะเพราะมันจะทำให้ลิปเนี่ยมันหนาเกินไปนะคะอาจจะแลดูไม่ค่อยเรียบเนียนเท่าไหร่ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวแล้วก็สวอทลิปนะคะหวังว่าทุกคนเนี่ยจะชอบกันสำหรับใครที่สนใจลิปรุ่นนี้นะคะก็สามารถไปสั่งซื้อได้ในแฟนเพจของ Rebecca หรือว่าตัวแทนจำหน่ายของ Rebecca Thailand ได้นะคะส่วนราคานะคะราคาเต็มอยู่ที่599บาทแต่ตอนนี้เนี่ยทาง Rebecca เนี่ยมีโปรโมชั่นอยู่ที่แท่งละ395บาทแล้วก็ส่งฟรี EMS ด้วยนะคะก็ลองไปหาซื้อดูกันได้นะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ของแบรนด์ Rebecca ไว้ description บอกด้านล่างนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กดSubscribe ให้ขวัญด้วยนะคะใครที่อยากจะติดตามช่องทางอื่นไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า Instagram เนี่ยก็สามารถติดตามได้นะคะเดี๋ยวขวัญจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยขวัญขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยขวัญขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ